ชีวิตประจำวันของเบลเบลต้องขึ้นเรือข้ามฟากเป็นประจำเธอมักจะโดนน้ำเน่ากระเด็นใส่เป็นประจำวันนี้เบลเบลรู้สึกหิวมากก็เลยหยิบกล้วยที่บ้านมีปลูกเอาไว้ออกมากินแต่ก็ต้องพบว่ากล้วยเน่าไปแล้วทั้งที่เพิ่งเก็บมาจากต้นแค่เพียง2วันเท่านั้นเธอคิดว่าคงเป็นเพราะว่าโลกร้อนขึ้นกว่าเดิมหลังจากกินกล้วยเน่าเข้าไปก็รู้สึกปวดท้องอย่างกระทันหันเลยต้องเข้าส้วมเพื่อขับถ่ายหลังจากออกจากห้องส้วมก็รู้สึกร้อนมากต้องเดินหาน้ำเพื่อดับกระหายเปลืองเงินมากเธอเดินต่อไปจนเจอกลุ่มเพื่อนเพื่อนๆชวนให้เธอไปเดินป่าเมื่อไปเดินป่าเธอก็เจอฝูงแมลงมากมายคุยกันถึงภาวะโลกร้อนว่ากำลังจะอยู่ไม่ได้เมื่อไปที่แม่น้ำก็เจอลิงนั่งตากลมบรรเทาความร้อนอยู่เดินไปอีกก็เจอหมาแก่ที่นอนตายเนื่องจากทนความร้อนไม่ไหวเบลเบลจึงตระหนักถึงภาวะโลกร้อนมากและยินดีรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนต่อไป